Carnival of Venice นะครับดั้งเดิมประพันธ์ขึ้นมาสำหรับทำเป็ดกับเปียโนแล้วก็เพลงนี้เป็นที่ดึงดูดสำหรับโซโล่อินสตรูเมนต์หลายๆอันไม่ว่าจะเป็นบาสวูดวินหรือว่าสตริงก็มีการทำอาร์เรนจ์เมนต์สำหรับเพลงนี้ด้วยครับก่อนที่จะเริ่มเพลงถัดไปก็มาพูดถึงโปรแกรมก่อนเลยก็หลายๆคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าทำไมทั้งโปรแกรมเนี้ยไม่ค่อยมีเพลงฮอนเลยจะมีแต่เพลงแบบเครื่องอื่นอะไรเงี้ยก็โดยส่วนตัวแล้วคือคอนเสิร์ตในครั้งนี้ทำขึ้นมาเพื่อแบบที่จะท้าทายตัวเองด้วยว่าตัวเองเล่นได้ขนาดไหนสามารถเล่นเพลงของเครื่องอื่นได้ไหมแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าในคอนไม่ค่อยมีเพลงอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็เกิดความสงสัยว่าถ้าเกิดว่าเพลงเหล่านี้มาถูกเล่นบนคอนเนี่ยเสียงมันจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเลยทำให้เกิดโปรแกรมชุดนี้ขึ้นมาที่ทำการทรานสคริปต์จากเพลงของเครื่องอื่นๆมาสู่เครื่องดนตรีที่เรียกว่าเซนชอนสำหรับ2บทเพลงถัดไปเสนอปากดั้งเดิมประพันธ์ขึ้นมาสำหรับเปียโนประพันธ์โดย Debussy กับ Bartók คือ Le Fille cheveux เป็นซึ่งเป็นเพลงเปียโนที่ว่าจะอธิบายถึงบรรยายถึงแบบเป็นกวีที่บรรยายถึงอะไร
อธิบายถึงรูปร่างลักษณะของหญิงสาวที่สวยคนหนึ่งแล้วก็ชื่นชมความงามของเธอแล้วก็สำหรับบาทอกนะครับเป็นสวีทสั้นๆ6ท่อนของเปียโนจะประกอบด้วยเพลงเต้นรำต่างๆซึ่งเราทำนองเป็นพื้นบ้านมาจากประเทศทรานซิลเวเนียอะไรเงี้ยก็เชิญรับชมรับฟังได้
Emmanuel ครับ by Michel Colombier